รวจเลยออกจากราชการเลยท้องที่นั้นเดี๋ยวก็หมดนะครับและเราต้องอำนวยความสะดวกเขาไม่ใช่จะมาไทยต้องวีซ่ายกเลิกให้หมดแบบที่ญี่ปุ่นฉลาดยกเลิกวีซ่าคนไทยวันนี้ทัวร์ญี่ปุ่นขอโทษแน่นประเทศเป็นยัตนานเลยครับไปสบายเลยทั้งที่ญี่ปุ่นนี่เคยเข้ายากมากเพื่อนผมบอกโอ้โหพาลูกพาอะไรไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปแล้วติดใจครับก็เดี๋ยวก็จะไปกันอีกเพราะความปลอดภัยเพราะความน่ารักเพราะความซื่อสัตย์ของคนญี่ปุ่นวันนี้เราเปิดตรงเนี้ยเราเอานักท่องเที่ยวเข้ามาได้เท่าไหร่ครับนักท่องเที่ยวเราปีนี้มีเท่าไหร่ครับคุยกันอยู่นั่นน่ะไอ้กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาก็เป็นของไอ้เตี้ยสุพรรณมันก็อยู่แค่14 15ล้านโอ้ยผมถามได้เลยว่าวันนี้เนี่ยถ้าต่อเดือนเราเพิ่มนักท่องเที่ยวได้เดือนละเอาเพิ่มกันอีก2ล้านคนครับซึ่งไม่ยากเลย2ล้านคนนี่จากจีนอย่างเดียวก็ได้แล้วถ้าท่านยกเลิกวีซ่ายุโรปมา2ล้านคนใช้เงินอย่างต่ำคนละ 30,000 ครับ30,000 2ล้านคนปาเข้าไปเท่าไหร่ฮะ 60,000 กว่าล้านรายได้ยังไงก็มีรายได้เข้าประเทศเห็นเป็นตัวเลขที่สามารถคำนวณได้แล้วได้จริงๆเลยครับ2ล้านคนคนละ 30,000 60,000 ล้านฟรีๆทำได้5ล้านคนแสนกว่าล้าน GDP 1% เลยครับจริงๆแต่ในขณะที่ส่งออกวันนี้ปลอมหมดท่านได้เลิกบอกส่งออกรถยนต์ครับขอโทษ GDP ก็ปลอมปลอมเพราะว่าคันหนึ่งท่านได้ค่าประกอบเพียงแค่ 6-70,000 บาทแล้วใน 6-70,000 บาทมันเป็นค่าไฟค่าอะไรซะเยอะค่าไฟท่านต้องซื้อน้ำมันมาท่านก็ต้องจ่ายไปอีกเหลือจิ๊ดเดียวเป็นน้ำเป็นเนื้อก็ผลิตผลทางเกษตรก็ไม่ใช่แท้จริงครับเพราะว่าปุ๋ยท่านต้องนำเข้าแต่ท่องเที่ยวเนื้อครับท่านก็ไปไว้ใจปล่อยให้ไอ้เตี้ยสุพรรณไปเล่นกายกรรมกับ นักกายกรรมจีนได้ข่าวว่ามีผลิตผลออกมาแล้วครับคุณหญิงแจ่มใสก็ไปกลายเป็นคุณหญิงหมู่มนมองไปก็เนี่ย ท่านระดมแค่นี้คนไทยใครก็อยากมาครับอากาศเหมาะสมทุกอย่างเหมาะสมอยากเป็นชายทะเลเหรอไปเลยแต่อย่าไปเกาะเสม็ดนะครับเดี๋ยวเขาจะด่าฟ้องเรียกค่าเสียหาย เพราะน้ำมันกว่าจะสูญหายใช้เวลามหาศาลอ่าวเม็กซิโก BP British Petroleum เจ๊งไปเลยครับเห็นไหมครับแต่ประเทศไทยกับกลายเป็นว่าคนที่อยู่รัฐบาลไปตอบแทนบริษัทเอกชนเขาหมดแล้วเวลาเดียวกันก็พยายามไปใช้วิธีการของรัฐในการที่จะปกป้องบริษัทที่เป็นน้ำมันผูกขาดในประเทศไทยแล้วกลายเป็นว่าเวลาเขาพูดอะไรตอบแทนหมดเลยครับก็ไอ้ปตท.ไม่ใช่หรือครับที่ยุคทักษิณแล้วเปิดขายหุ้นนาทีเดียวครับก็มีแต่พวกเขาได้วันนี้ก็กลายเป็นพวกเขาหมดปตท.เนี่ยเป็นธุรกิจพลังงานความมั่นคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้ไงครับมันต้องเป็นรัฐวิสาหกิจโดยแท้เวลาจะประโยชน์จากรัฐก็บอกเป็นรัฐวิสาหกิจครับเวลาจะแบ่งปันหุ้นก็บอกว่าเป็นบริษัทมหาชนนี่ครับผมมันกินทุกด้านเลยใช่ไหมท่านจะอยู่กันได้อย่างไรแล้วอย่างกรณีขึ้นค่าแก๊สซึ่งวันนี้พี่น้องประชาชนก็จับทางได้ว่าค่าแก๊สมีกิจการของปิโตรเคมีที่ใช้แก๊สถูกกว่าประชาชนใช่ครับแต่กลายว่าปิโตรเคมีก็เป็นกิจการส่วนหนึ่งของกิจการน้ำมันบริษัทน้ำมันใช่ครับซึ่งทุนสามานเขาอุตส่าห์ทิ้งการสื่อสารเพื่อมาทำธุรกิจพลังงานแสดงว่าการที่เขายึดอำนาจรัฐไว้เวลานี้เขาต้องการขยายกิจการพลังงานใช่ครับท่านมีความสุขอยู่บนความชิบหายของพ่อแม่พี่น้องครับเดือดร้อนทุกหย่อมยาผมไม่รู้ว่าเรื่องบุญกรรมเป็นยังไงแต่เรื่องทั้งโลกผมสู้อย่างเดียวครับงั้นการไปถวายตอนนี้ทางพม่าก็รู้ตัวหมดแล้วคลิปถังเช่าครับไอเวรที่คลิปถังเช่าหลุดยังลอยหน้าลอยตาเป็นรัฐมนตรีอยู่ได้ผมว่าไม่สมควรเป็นมนุษย์ด้วยเดี๋ยวว่าจะไม่เป็นรัฐมนตรีเลยอย่าเป็นมนุษย์มันเลยจริงๆแล้วทุนสามานเขาขยายธุรกิจเวลานี้ท่านมองว่าการที่เขาพยายามยึดพลังงานในประเทศไทยเชื่อมโยงกับกัมพูชาเชื่อมโยงกับพม่าแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เขาวางแผนมาไม่ใช่แค่ปี2ปีใช่ครับวางตั้งแต่สมัยท่านได้เลิกอยู่พรรคพลังธรรมกับเขาแล้วกำลังเชียร์อยู่ด้วยว่าเป็นคนเก่งเป็นคนที่อัจฉริยะตาดูดาวเท้าติดดินใช่ครับแต่เราอย่าไปคอยบุญคอยบาปนะครับอย่าทำเหมือนที่ทักษิณโดนครับเพราะว่าเอาโลกล้อมประเทศปรากฏว่าโลกล้อมทักษิณเป็นไงครับเจอคลิปอังกอร์อิดาเข้าไปอัลเคด้าครับอัลเคด้าน่ะเป็นไงครับเรียบร้อยอัลเคด้าเข้าไปดูไบบอกว่า
แขกบอกว่าอันนี้ไม่ให้อยู่แล้วไปไกลๆตีนกูเลยไปแล้วมอนเตเนโกฝ่ายค้านถามรัฐบาลแล้วว่าจะเอาคนแบบนี้เข้ามาอยู่ในประเทศไทยได้ยังไงในเมื่อมีประวัติใช่ไหมโอบามาบอกเดอะครุกครับไอ้ขี้โกงแล้วไงอ่ะเริ่มล้อมแล้วครับฮ่องกงที่เป็นประเทศเสรีบอกแล้วว่าให้อยู่ชั่วคราวนะห้ามทำกิจกรรมทางการเมืองครับที่โรงแรมอินเตอร์คอนฝั่งเกาลูนโรงแรมตั้งอยู่ในทะเลเลยตรงข้ามกับโรงแรมเพนินซูล่าทักษิณใช้ที่นั่นแหละครับเป็นที่ให้กับคนเข้าไปเยี่ยมไปคอยโอ้โหคิวยาวไปขอตำแหน่งไปขอโน่นขอนี่ผมไม่ทราบว่าไอ้พวกเวนี่มันเป็นเปรตหรือเปล่านะไปขอส่วนบุญเนี่ยครับงั้นอาณาจักรที่เขาสร้างมาแล้วก็พยายามเรียกระดมคนเข้าไปอยู่ในระบบทักษิณเนี่ยจริงๆแล้วระบบนี้ในที่สุดก็คือมีนรกไปทางไปใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าวันนี้เขายังเสพสุขอยู่เขายังไม่รู้สึกว่านี่คือนรกที่เขาจะต้องไปใช่ครับท่านเห็นรุ่นน้องท่านกำลังเดินไปสู่เส้นทางแบบนี้ท่านรู้สึกยังไงครับผมอนาจใจกับครับประเทศไทยและกับคนไทยที่อยู่รวมทั้งตัวผมด้วยว่าวันนี้ผมต้องอยู่ท่ามกลางการปกครองของซาตานหรือสัตว์นรกตัวนี้ครับกอบโกยผลประโยชน์ไปทิ้งความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่พี่น้องในอนาคตอันใกล้ถ้ามองทั้งเหตุปัจจัยที่กำลังดำเนินไปครับดวงดาวที่กำลังเคลื่อนที่ครับจริงๆแล้วจุดจบที่มีการบอกว่าจะจบภายในสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยมีความหวังได้ไหมครับหรือว่าทำปัจจัยในปัจจุบันแล้วไม่ต้องคิดอะไรผมดูดวงดาวแล้วเนี่ยนะครับตามหลักสถิติครับเป็นคนก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไงก็ต้องถึงจุดจบอย่างที่คุณเปรียวศรีเงินบอกว่าแน่นอนจุดจบของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ใช่จุดจบของพี่น้องชาวสวนยางถูกต้องเพราะว่าพี่โรจน์งามแมนครับผมนับถือเปรียวศรีเงินเนี่ยครับท่านดูดวงเป็นนะท่านดูดวงเป็นครับท่านก็เขียนดวงประจำอยู่ครับดวงนี่ศึกษาแล้วมันก็สนุกดีครับนะครับว่าเออในโลกนี้มันก็เป็นอะไรที่แปลกอยู่นะครับมันไม่น่าจะมีสิ่งแบบนี้อยู่แต่มันก็มีแล้วก็เป็นโดยบ่อยนะครับงั้นคนที่ไม่ทำความดีฟ้าก็จะลิขิตแล้วก็มีทางไปอยู่แล้วใช่ไหมครับงั้นช่วงหน้าเดี๋ยวฟังพี่น้องประชาชนว่าท่านเห็นว่ายังไงกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่กำลังดำเนินไปนะครับช่วงนี้พักสักครู่กลับเข้าสู่รายการสามัคคีประชาชนช่วงสุดท้ายนะครับกับนายพลคนกล้าท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเกรียนะครับช่วงนี้เป็นเวลาของท่านผู้ชมที่จะช่วยกันแสดงความคิดเห็นในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยในการที่จะต้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองแต่นี่เวลาที่คนไทยจะต้องมารวมกันเขาบอกว่าคนไทยคนหนึ่งเป็นอัจฉริยะแต่พอรวมกันต้องหารสองเนี่ยตรงนี้ท่านมองว่าคนไทยยังมีความไม่เข้าใจในเรื่องการรวมกันคือตรงนี้ครับถึงได้เกิดโรงเรียนสาธิตขึ้นที่ผมไปเรียนตอนเด็กๆสอนให้ทำงานกลุ่มต้องมีการสร้างเสริมพัฒนาใช่ครับทำงานกลุ่มใช่ครับสวัสดีครับสายแรกครับเจริญพรครับนมัสการครับโอ้คิดถึงท่านครับไม่คิดถึงเลยครับโอ้ยหลวงพ่อครับผมดูทีวีนางปูออกผมต้องไปหาจิตแพทย์เลยครับก็โดดทีมทีวีไปแล้วอาตมาอยากจะเอาเท้ายันเหมือนกันเลยมันเป็นยังไงยอมครับปฏิรูปเศรษฐกิจแต่มันเอาเงินเผาทิ้งแล้วมันจะเอาเศรษฐกิจที่ไหนมาใช่ครับก็เผาทิ้งแท้ๆนะที่มาไอ้การทำอะไรเกินราคาครับนะทีนี้ว่าประเทศไทยจะไม่อยู่อันดับ8ใน8ประเทศของการเรียนการสอนของโรงเรียนเจ้าหน้าจากมากินเมืองไม่ใช่หรอครับมันไม่เอาความจริงมาพูดมาเล่ามากล่าวมาสอนกันอย่างที่แท้จริงทั้งในกรอบและนอกกรอบคิดนอกกรอบแต่ไม่กรอบมันความคิดครับคิดในกรอบแต่กรอบยิ่งกว่าความคิดมันก็เรียบร้อยเหมือนอะไรโผงได้แต่แบ่งกันมั่งอย่างเงี้ยเขาเรียกคิดในกรอบแต่มันกรอบด้วยนะครับไอ้คิดแบบนี้มันเข้าตำราแก้ผ้าแบกกระจาดอ่ะเพราะว่าจะให้ใครก็ไล่จะชิบหายหมดเลยนะครับฉะนั้นว่ามาไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ควรจะคิดอย่างนั้นถึงอาตมาเคยพูดเสมอว่าเราก็แก้ไงเขาเรียกอะไรเอาตะกร้าอาบน้ำให้มันดูน่ะแถวไอ้แถวหัวลำโพงอ่ะผมมันด่าไอ้บ้าไอ้บ้ากูไม่ได้มาครับแต่ขณะนี้มึงบริหารบ้านเมืองแล้วตะกร้าอาบน้ำกูก็ทำให้ไปดูทั้งความจริงและความไม่จริงอ่ะ
ยังไงคือมันเป็นอย่างนั้นครับลักษณะใช้ตะกร้าหาบน้ำมันจะหาบไปยังไงล่ะไม่ต่ออะไรก็แห้งน้ำไปไม่ถึงไหนชั้นใดเนี่ยนะลักษณะอย่างนั้นแล้วการจะปฏิรูปที่ไปเชิญเขามาฝรั่งไม่ต้องฝรั่งหรอกเนี่ยเอาบรรดามหาเถระสมาคมผสมกับไอ้นักวิชาการที่รู้จากเหตุและผลอย่างทั้งบ้านเมืองก็อย่างอะไรจำนองท้องประเสริฐแต่ท้องไม่ประเสริฐแล้วจะเอาอะไรประเสริฐใช่ไหมเหมือนหมอสมหมายสุภัยสิงห์บุรีสมหมายท้องประเสริฐใช่ไหมครับแต่ถ้าไอ้พายับแล้วไอ้พายาเพียตัวนี้แหละยับทิพย์หายเลยไม่สมเป็นเชื้อชาติกษัตริย์แห่งราชาอะไรบางราชันนะไอ้เจ้าราชตัวนี้จากนั้นไอ้คำว่าจะปฏิรูปเนี่ยมันก็ต้องร่วมกันปฏิรูปโดยปฏิรูปตนเองให้เป็นไปตามระบบระเบียบทีนี้ภาษาบาลีว่าไงโยมของพระนี่นะครับปฏิรูปมันมาจากปฏิรูปังครับปฏิแปลว่าทวนครับรูปังแปลว่ารูปเหมือนขณะนี้บรรดานักการเมืองในทำในขณะนี้ควรยกเลิกให้หมดเลยแล้วเอาอันใหม่มาใช้อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิรูปแต่ถ้ามันปฏิรูปมันทำมาอย่างนี้มันไม่ใช่ปฏิรูปครับมันติรูปูดิติรูปูมันรูปพังเลยดังนั้นนายบรรหารศิลปะอาชาโดนหมาด่ามาเป็นหัวหน้าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทีนี้บุคคลผู้อะไรพูดแล้วคนฟังอ่ะคนพูดย้ำความการพูดและพูดแล้วพึงกระทำให้ฉับพลันทันใดแปรเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นอาตมาจึงมีความเห็นสองประเด็นจึงทำมาเขาเรียกอะไรปรมัตถ์ในแปลความจริงปรมัตถ์สัจจะก็สมมติสัจจะอย่าทำสมมติแต่อย่าทำปรมัตถ์สัจจะให้เป็นความไม่จริงและทำให้สมมติสัจจะให้เป็นความจริงมันก็จะกลับกันมันกลับกันอย่างนี้มันจะกลับกันเหมือนกันในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกำลังร่างกฎหมายแก้กฎหมายแก้ให้ตายดังนั้นต้องอันหนึ่งต้องเอาววชิระมาเมธีอยู่ที่อยู่ว่าเชียงรายนี่นะมาพูดได้ยิ่งกว่าแบครับยิ่งกว่าโทนี่แบโทนี่แบนี่แต่ก็บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนที่จะเปลี่ยนกฎหมายถ้าเปลี่ยนกฎหมายไม่เปลี่ยนตัวมันก็เหมือนไอ้คนหลายผัวคนหลายเมียนะนอกจากตายแล้วจะจบเองกันนะสิ่งเหล่านี้เป็นต้นงั้นเอาพอหอมปากของคอหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับถามหน่อยครับว่ามาครับขอถามหลวงพ่อทางธรรมะหน่อยว่าทำไมไอ้พวกชั่วไอ้พวกมันทำระยำมันยังได้ดีนะครับแล้วไหนพระพุทธศาสนาสอนว่าคนทำดีจะได้ดีครับไอ้พวกเวรนี่ทำชั่วได้ดีครับทำไมอ๋อมันมีบริวารยังคุ้มครองอยู่ในปัจจุบันก็เรียกผลกรรมในอดีตครับอ๋อครับมันยังลงอยู่ครับทีนี้เมื่อถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้ในภาย3เดือน5เดือนในภายภาคหน้ากรรมมันก็จะปรากฏชัดครับมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วเราช่วยกันแช่งมันได้ไหมครับแช่งนั้นมันก็พลังไม่พอเท่ากับต้องทำให้คนทั้งหลายเกิดความรู้สึกเกิดความเข้าใจเรื่องคำว่าการเมืองเพราะประเทศไทยเราปล่อยให้พระ 300,000 รูปทำหน้าที่เดินหน้าอย่างเดียวไม่ได้ครับดังนั้นรถคันหนึ่งประกอบไปด้วยรถเล็กสุดก็มี2ล้ออย่างนั้นครับแต่ล้อเดี๋ยวก็ถีบไม่ได้แล้วดังนั้นรถ2ล้อ4ล้อต้องพยุงกันไปอย่างนี้ให้เป็นปัจจัย4ถ้าไปจะจ่าปัจจัย3ก็ตายใช่ไหมครับขาดยารักษาโรคตายเลยครับขาดธาตุ4ธาตุใดธาตุ1ตายเลยครับดังนั้นธาตุ4ปัจจัย4ความดีเชื่อเกื้อจูนอาทรต่อกันและกันให้คนทั้งหลายเกิดความเข้าใจเคารพในกฎหมายตอนนั้นเองบ้านเมืองก็จะเป็นปกติสุขเจริญพอครับเห็นไหมครับสกัดครับครับต้องช่วยตัวเองออกมาก่อนเพราะฉะนั้นคนที่เขาได้เป็นคนไทยก็ต้องออกมาแสดงตัวก่อนใช่ครับเชิญครับสวัสดีครับเจอเลยครับอาจารย์ได้เลิกครับครับเจอเลยครับครับพอดีผมเมื่อกี้ฟังประเด็นที่ท่านกล่าวถึงไอ้ลำดับการศึกษาของประเทศไทยนะครับครับอันดับ8ครับครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่ารัฐบาลเนี้ยมันส่งเสริมโรงเรียนในฝันโรงเรียนในฝันก็คือเอาธรรมกายไปอบรมครูอบรมนักเรียนครับมันก็เลยฝันกันไม่ตื่นอยู่นี่เองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราล้างไอ้ระบอบนี้ได้เนี่ยนะครับครับเราต้องมาสร้างคนของเราใหม่แล้วคนของเราเสียไปตั้งแต่ปี2521การศึกษาหลัง2521เป็นต้นมาเนี่ยคนเป็นคนที่ขาดคุณธรรมอย่างยิ่งเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในหลักสูตรปี2521นั้นเนี่ยเราตัดวิชาที่ทำให้คนเป็นคนออกไปหมดเลยเช่นวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม
นะครับวิชาพวกนี้ถูกตัดไปหมดย่อยไปเป็นสปช.สรน.อะไรตามนักวิชาการศึกษาของไทยสมัยนั้นนะครับครับอันนี้คือจุดอ่อนของประเทศไทยซึ่งเป็น